สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆนะคะวันนี้เราก็จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการปลูกฟักทองในกระถางนะคะอันนี้เราก็ปลูกแล้วนะคะก็คือมาดูเฉยๆวิธีการปลูกก็เหมือนปลูกผักทั่วไปนะคะคือใส่ไว้ในกระถางถามว่าทําไมเราปลูกฟักทองในกระถางเวลาเราต้องการที่จะเร่งลูกแล้วก็บังคับให้ลูกออกผลสามารถทําได้ง่ายนะคะอันนี้ก็เป็นฟักทองที่ของเรากําลังออกผลนะคะ1เถาเท่ากับ1กระถางนะคะวิธีการของเราก็คืออันนี้มาชมลูกก่อนนะคะว่าดกขนาดไหนแม้ว่าเราจะได้สายพันธุ์ดีนะคะแต่ถ้าการดูแลของเราไม่ดีเราก็ไม่ได้ผลผลิตเช่นเดียวกันนะคะอันนี้เราก็ปลูกสลับกับต้นมะเดื่อฝรั่งนะคะเป็นพืชคุมดินได้ด้วยแล้วที่สำคัญก็คือเถาของเขาก็จะไม่รบกวนต้นไม้อื่นๆการปลูกฟักทองในกระถางก็คือว่ารากของเขาอยู่แต่ในกระถางนะคะก็จะไม่ลงไปแย่งอาหารกับมะเดื่อฝรั่งของเราที่ปลูกลงดินนะคะอันนี้ก็คือวิธีของเรานะคะที่ใช้ปลูกไว้สำหรับคุมต้นมะเดื่อฝรั่งหน้าร้อนนะคะอันนี้ก็คือความดกวิธีการบำรุงต้นให้ดกก็คือมีเปลือกไข่นะคะที่เราใส่ลงไปแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่หมักด้วยใบกำปูนะคะใส่แล้วพรวนดินเราก็จะได้กบแบบนี้นะคะกบอึมก็จะทำให้ลูกของเขาผลของเขาดกแบบนี้นะคะการปลูกฟักทองสามารถปลูกได้หลายประเภทนะคะเป็นพืชคุมดินที่ดีแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีผลผลิตเหตุผลที่เราปลูกในกระถางก็อย่างที่บอกนะคะเพื่อว่าคุมดินต้นมะเดื่อฝรั่งที่เราอยู่ในสวนนะคะเราก็จะได้ประโยชน์สองต่อแล้วก็ที่สำคัญคือรากฟักทองก็ไม่แย่งอาหารมะเดื่อฝรั่งเพราะเราปลูกในกระถางค่ะอันนี้เพื่อนๆถ้าอยากปลูกพืชคุมดินเป็นไม้เถาก็สามารถปลูกได้นะคะโดยที่เราสามารถแบ่งโซนแบ่งขอบเขตในการปลูกก็จะทำให้เราได้ผลผลิตหลายอย่างนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้นไม้ที่เราปลูกมีประโยชน์แล้วก็สามารถกินได้ด้วยนะคะอย่างฟักทองในกระถางพืชคุมดินที่ใช้กับต้นไม้หลักๆได้นะคะอันนี้ผลผลิตของเราก็เริ่มออกแล้วนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะ